วันนี้จะพามาจะทำเสื้อพิมพ์ลายใบไม้นะคะก็จะมีวันนี้จะใช้สองใบนะจะเป็นใบสักนะคะอันนี้คือใบสักนะอันนี้จะเป็นใบสักนะคะเห็นไหมวันนี้นี่เพื่อผลการแสดงคือวันนี้จะพิมพ์ลายเสื้อด้วยใบไม้นะคะจะใช้ใบสักอันนี้จะเป็นใบสักอ่อนนะคะแล้วก็จะมีใบเห็นไหมอ่ะสบู่แดงนะคะจะเป็นใบสบู่แดงนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็คือแช่น้ำสารส้มนะคะซึ่งผสมสารส้มปูนขาวแล้วก็สนิมเหล็กนะคะแล้วก็นำไปซักตากแห้งแล้วก็เอามาจุ่มน้ำบิดหมาดนะคะวางไว้เพื่อที่จะวางใบไม้ลงไปนะคะเราก็เลือกใบอันนี้เป็นทวนอีกรอบนะใบสบู่ดำจะให้สีเขียวนะคะจะเป็นโทนสีเขียวออกเขียวแล้วแล้วแต่ความเข้มข้นของสนิมที่เราใส่ไปนะคะถ้าอยากได้เข้มก็ใส่สนิมเยอะนะในอัตราส่วนเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะส่วนใบอันนี้เป็นใบสักต้องแนะนำว่าให้ใช้ใบอ่อนนะคะใบสักเนี่ยจะให้สีแดงออกม่วงๆนะคะสีม่วงๆแดงๆนะคะเดี๋ยวมาวางแล้วก็จะเอาไปนึ่งกันนะคะจะพาทำเนาะใบไม้เราก็วางแล้วแต่เราเลยนะคะในลักษณะที่เราชอบนะอันนี้คือชอบใช้เทคนิคการกลับเสื้อนะคะการกลับเสื้อก็จะวางใบไม้ลงไปในตรงกลางของเสื้อนะคะแล้วก็เรามาดูกันถ้าวางแล้วอ่ะเราต้องมั่นใจว่าเราจะเอาลายนั้นเลยนะเพราะว่าใบสักสีค่อนข้างที่จะออกเร็วทั้งที่ยังไม่ได้เอาไปผ่านความร้อนนะก็จะให้สีแล้วนะคะก็ต้องเล็งให้ดีว่าเราจะวางประมาณไหนจะวางแบบ1 2 3ใบหรือว่าวางให้เป็นลายนะแนะนำว่าให้ใช้ใบอ่อนนะคะใบอ่อนจะให้สีชัดจริงๆมีตัวอย่างเสื้อที่ผ่านกันเดี๋ยวชอบจะวางข้างล่างนี้นะคะนี่ด้านหลังใบกับหน้าใบก็จะให้ลายใบที่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาวางเราก็อาจจะสลับที่กันอยู่นะเพื่อให้สีที่แตกต่างนะลายใบที่แตกต่างการออกแบบแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรความชำนาญหรือว่าประสบการณ์ก็มีผลนะคะอันนี้ก็คือจะให้เกิดสีตรงนี้นะคะทั้งสองด้านนะแล้วก็จะมีสุเปะใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวจะวางอีกตัวหนึ่งนะคะหรือไม่คะไม่ใช่เราใช้กล้องหลังก็จะมองไม่ชัดแล้วก็ส่วนของแขนก็จะสามารถตัดแต่งใบได้นะคะเราอาจจะไม่ต้องการก้านมันแต่ว่าส่วนโคนใบตรงเนี้ยจะเราจะเจอปัญหาว่าสีมันจะซึมใช่ไหมก็มีเทคนิคเราอาจจะใช้เทปใสแบบนี้ปิดไว้ก่อนหรือว่าไม่ก็ได้นะถ้าไม่นั่นก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าชอบสีแบบซึมก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้ชอบจะใส่ใบตรงแขนให้เกิดลายตรงแขนก็จะใส่ไปก็จะตัดออกให้แบบมันแบบไม่เยอะเกินไปนะคะให้มันพอดีกับเสื้อเราม้วนก็จะม้วนง่ายหน่อยก็สอดเข้าไปได้เลยนะคะสอดเข้าไปได้เลยแล้วก็วิธีเทคนิคหนึ่งก็คือการแบบกั้นสีนะกั้นสีด้วยพลาสติกนะคะเราจะใช้พลาสติกแร็ป
อาหารแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้แผ่นพลาสติกก็ได้นะคะนี่ชอบก็จะวางแค่3ใบมันจะให้สีสองด้านเนาะแล้วก็ตรงแขนนี่คือใบสบู่ดำนะค่อยเอามาวางตัวไล่แรกก็จะแบบตะกุกตะกังหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องใช้พลาสติกนะคะเราจะใช้พลาสติกอันนี้ในการกั้นสีก็คือจะพับแขนเสื้อเห็นไหมก็จะพับแขนเสื้อลงมานะคะพับแขนเสื้อเข้ามาด้านหนึ่งก็จะทำเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างที่จะแบบสุดๆอ่ะทุกคนสีแบบจะซึมสีมันค่อนข้างที่จะเข้มนะสีใบสักค่อนข้างที่จะเยอะวิธีการกั้นสีก็ควรจะทำให้มันแบบเต็มที่เพราะว่ามันจะได้ไม่ซึมไปโดนส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะนี่ก็จะพยายามเต็มที่นะจะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะคะแต่ว่าแผ่นพลาสติกเรามันจะสะอาดเนี่ยทุกคนดูมันจะอุ้ยมันจะซึมเนี่ยทะลุพลาสติกเลยนะคะจะเห็นเป็นลายใบไม้เห็นไหมจะซึมแบบนี้เลยนะคะเวลาเรากั้นถ้ากั้นสีไม่ดีมันก็จะไปเลอะอีกส่วนหนึ่งของเสื้อเรานะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบพอประมาณแล้วถ้ายังไม่แน่ใจก็แววนะแม่ไปเดี๋ยวมันจะมีผลกับเวลาเราพันนะมันจะแบบเราจะม้วนพอเราม้วนถ้าเราม้วนไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะเป็นรอยพับอีกนะคะใหญ่มากใหญ่แล้วเคลียร์ใบไม้กันเดี๋ยวจะม้วนให้ดูนะคะอันนี้จากประสบการณ์ก็คือมันจะแบบสีมันจะซึมเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบเต็มที่กับมันอ่ะเย้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 ก็รีบไปจริงๆต้องใช้2คนนะคะถ้ามี2คนจะดีหรือว่าใช้วัสดุอะไรทำไว้ก็ได้วันนี้ชอบลมเป็นอุปสรรคโอ้แดดลมแรงเย้นี่แดดใหญ่ถ้าเป็นแรปเนี่ยค่อนข้างที่จะทำยากถ้าทำคนเดียวนะคะแต่ว่าไม่เหมาะกับการทำแบบโอเพ่นแอร์เท่าไหร่เดี๋ยวจะลองม้วนโดยใช้ไม้ไผ่นะคะจริงๆให้เลย
ะเห็นว่าจะเห็นรอยใบไม้ใช่ไหมตรงเนี้ยใหญ่นะถ้าเราใหญ่กั้นสีไม่ดีอ่ะมันจะซึมได้นะคะดีดีดึงว้าวใหญ่ใหญ่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมัดด้วยเชือกนะคะพันด้วยเชือกนะหรือว่าเป็นเศษผ้าที่เป็นแบบยาวๆก็ได้นะคะใช้แรงหน่อยนะคะตรงนี้จะมัดไว้ก่อนก็ได้ไลฟ์สดมันไม่เหมือนถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปมันจะตัดตรงนี้ถ้าไลฟ์สดอ่ะนี่ดีก็พันนะคะพันไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้ผ้ามันย่นนะคะถ้าย่นมันก็จะเป็นรอยพับจะเกิดเป็นรอยพับแล้วก็จะสีก็จะซึมไม่ถึงผ้ามันก็จะเป็นแบบรอยขาวๆค่ะแต่ว่างานศิลปะนะใหญ่ปะแต่ว่างานศิลปะมันก็ถ้าเรามองเป็นศิลปะมันก็ไม่มีอะไรผิดจากนั้นเล่นดังหลังจากนั้นเราจะเอาไปนึ่งนะคะจะเอาไปนึ่งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ทุกคนคงรอไม่ถึง1ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีเดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอนเปิดผ้าอีกทีนะคะก็กดติดตามไว้แล้วกันจะได้แบบว่ามาดูด้วยกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงขั้นตอนนี้สำคัญตรงที่เราต้องดึงให้แน่นนะถ้าได้อย่างนี้แล้วนะคะถ้าจะให้ดีก็ใช้แรปตัวเนี้ยพันอีกรอบเพื่อกันไม่ให้ไอ้น้ำมันแบบเยอะเกินไปอ่ะมันซึมเข้าไปเยอะเกินไปมันก็จะทำให้สีมันแบบสีมันเลอะเลอะค่ะสีมันเขาเรียกว่าสีมันเน่าสีมันเยอะนะยังไม่หมดนะจะทำ2ผืนนะคะอีกผืนนึงจะเป็นแบบว่าไม่ใช้พลาสติกสีขาวนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะรอเอาไปนึ่งนะคะรอเอาไปนึ่งแล้วมีเสื้อที่บอกว่าใช้เทคนิคนี้มาให้ดูนะคะต่อไปทำอีกตัวหนึ่งเนาะเราสามารถปูพลาสติกข้างล่างหรือว่าจะใช้ทับข้างบนก็ได้นะคะหนูมันเข้าตานะหนูนะเย้อันนี้คือจะถ้าตัวนี้ใช้ลายถ้าเราไม่กลับด้านผ้านะคะถ้าเราไม่กลับด้านผ้าเนาะเราจะใช้ผ้าแบบด้านถูกเลยหงายขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ใช้วิธีการกั้นสีโดยใช้พลาสติกสอดเข้าไปตรงกลางนะถ้าจะสอดเนี่ยนะก็เราก็กะว่าประมาณไหนกับตัวเสื้อเราเราก็สอดพลาสติกเข้าไปตรงกลางได้เลยนะคะแต่ว่านั่นแหละมันค่อนข้างที่จะทำยากกว่าตัวที่เรากลับด้านนะถ้ากลับด้านมันก็จะได้สองด้านเลยถ้าเรากลับด้านผ้าเราก็จะได้ลายใบไม้ทั้งสองด้านของผ้าเลยนะคะข
คอร์สนี้เขาแบบเขาสอนกันแบบว่าหลายบาทเลยนะแต่ต้องมาเรียนรู้กันนะคะเผื่อใครเอาไปแบบว่าทำเพื่อใส่เองแบบเก๋ๆไม่เหมือนใครก็ลองได้นะคะอันนี้ชอบจะใช้ใบสบู่แดงนะคะต่อไปจะใช้เป็นใบสบู่แดงนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะอ่ะนี่คือใบสบู่แดงจะให้สีทั้งสองด้านแต่ว่าเฉดจะเข้มอ่อนต่างกันนะคะใบไม้ทุกใบเนี่ยก็จะให้เฉดสองด้านนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ด้านหลังใบด้านนี้เนาะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยบอกว่าเหมือนกล้องมันมืดมากนี่คือด้านหลังใบนะคะด้านหลังใบก็จะเห็นเส้นใบนูนๆแบบนี้เนาะด้านนี้จะให้สีเข้มถ้าเราวางด้านนี้ลงไปกับผ้าปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะได้สีที่เป็นมีลายใบเข้มนะคะก็ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าให้เอาด้านหลังใบลงนะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอก็คือตรงที่เราเด็ดใบมาค่ะก้านใบเนี่ยสีมันชอบซึมเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการกั้นสีเทคนิคของชอบก็คือโอ๊ยไม่เป็นใจเอาซะเลยอะไรก็ดูไม่เป็นใจนี่นะคะลายแรกนี่นะคะเรียวมากเลยนะวันนี้นี่เตรียมอะไรไว้เลยนี่ค่ะก็ตัดเทปใสตัดเทปใสพันมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะเทคนิคนี้ก็คิดเองนะฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วถ้าเป็นคนที่ทำงานนี้อยู่เขาก็น่าจะใช้เทคนิคกันนี้กันอยู่บ้างเพราะว่าถ้าเราวางใบลงไปเลยอ่ะน้ำที่อยู่ในใบอะค่ะมันก็จะถูกคายออกมาพอคายออกมาปุ๊บมันก็จะซึมเป็นวงกลมเป็นวงกว้างซึ่งทำให้แบบได้เป็นสีน้ำตาลบ้างเขียวบ้างซึ่งมันไม่สวยมันดูแบบเลอะๆอะค่ะมันเป็นงานดูเลอะๆแต่ถ้าใครชอบแบบนั้นก็แล้วแต่นะเราก็วางลงไปได้เลยนะแล้วแต่เราชอบใบแบบไหนบางทีก็ลมแรงแล้วก็สามารถช่วยฟิกได้ฟิกหน่อยนะเจ้าที่รักนี่นะคะติดด้วยเทปไว้ก่อนนะคะแล้วก็เลือกใบเราสามารถคว่ำสลับหงายได้นะเพราะว่าเราจะได้เฉดที่มันแบบว่าสลับกันอ่ะมันจะไม่แบบเป็นสีเดียวโทนเดียวไปซะหมดนะก้านยาวไปก็ตัดออกได้แต่ตัดออกแล้วต้องกั้นสีนะฮะกั้นซึมพูดผิดกั้นซึมด้วยเทปใสหน่อยนึงถ้าว่าอยากรอดูด้วยกันก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดท่าเดี๋ยวจะมาเปิดท่าให้ดูน่าจะทำงานเราอาจจะวางพาดไปให้มันเลยขอบคอเสื้อไปนิดนึงก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นแบบศิลปะส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ว่ากัน แล้วทีเนี้ยเสื้อช่อมันมีตำหนิในขั้นตอนการขั้นตอนการเขาเรียกว่าอะไรแช่โมเดิร์นนะคะขั้นตอนการแช่โมเดิร์นก็คือเป็นสารช่วยติดสีเนาะมันก็จะมีหลายตัวนะคะเป็นสารที่ไม่อันตรายก็จะมีสารส้มบวกน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำปูนใสหรือว่าปูนขาวก็ได้นะคะแล้วก็น้ำสนิมเหล็กจะเป็นน้ำสนิมเหล็กหรือว่าเป็นผงสนิมอะค่ะเป็นผงสนิมก็ได้คิดก่อนว่าจะวางตรงไหนเป็นผงสนิมก็ได้แล้วก็มาละลายในสัดส่วนอัตราส่วนก็เผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์ก็ได้นะงานที่เห็นอยู่นี้ก็คืองานที่ใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าอีโคปริ้นนะคะเป็นการพิมพ์ลายใบไม้ลงบนเสื้อลายใบไม้ลงบนเสื้อนะฮะ
พอเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะทุกคนเอาไปนึ่งประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะใช้ไฟกลางๆเนาะไฟดีหลังใบหน้าใบได้หมดอันนี้เอาหน้าใบลงก็ได้เดี๋ยวมาดูเผื่อใครอยากเห็นความแตกต่างก็รอดูนะคะจะวางประมาณนี้ดูเยอะลายตาเนี่ยใหญ่นี่ทำไมไม้ปะก็ใบเนี้ยตรงนี้ได้ไหมลายพร้อมชอบจะพับทำใบเงินมาเพื่อมันเกิดลายใบที่ ที่ตัวเสื้อแล้วก็ตัวแขนด้วยค่ะสีสบู่ดำจะไม่ค่อยแบบได้แล้วหลังจากนั้นเราจะม้วนนะฮะหลังจากนั้นเราจะกินเป็ดย่างนี่เจ้าที่เชิญอ้วนอ้วนมากแม่ระวังปลามันทำขาดต้องแม่หรอแม่หนูอยากไปกินอันนี้คือกระบอกไม้ไผ่เป็นการอะแดปต์นะฮะใช้ในการม้วนได้สิต้องนั่งผ้าก่อนนี่เดี๋ยวจะมาฟิกใบก่อนนะฮะเมื่อกี้มันรู้สึกว่าใบจะเหี่ยวแล้วก็จะม้วนนี่ก็เป็นเทคนิคช่วยนะคะเป็นช่วยไว้ตรึงผ้าไม่ให้ไว้ตรึงใบไม้ไม่ให้มันให้มันอยู่ทรงหน่อยหลังจากนั้นก็เหมือนเคยเช่นเคยนะคะก็ใช้แรปแรปหุ้มหรือว่าจะม้วนเลยก็ได้นะคะม้วนเลยก็ได้นะคะแป๊บนึงนะคะน้องแมวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโดนปิดกั้นไปมากกว่านี้